มีพิธีมอบใบยั่งยืนให้แก่ผู้สำเร็จสุดฝึกอบรมพนักงานน้ำเที่ยวระดับชาติครั้งที่30จำนวน84คนหญิง55คนซึ่งพิธีดังกล่าวได้จัดขึ้นในวันที่19กรกฎาคม2024ที่สถาบันสื่อมวลชนวัฒนธรรมและท่องเที่ยวกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวโดยการเป็นประธานและมอบใบยั่งยืนของท่านคำหล่าย้อยใส่คำหัวหน้าสถาบันสื่อมวลชนวัฒนธรรมและท่องเที่ยวท่านภูธรดาลลมหัวหน้าแผนกฝึกอบรมการท่องเที่ยวสถาบันสื่อมวลชนวัฒนธรรมและท่องเที่ยวได้กล่าวว่าสุดฝึกอบรมพนักงานน้ำเที่ยวระดับชาติครั้งที่30นี้ได้จัดขึ้นในวันที่6พฤษภาคมหาวันที่19กรกฎาคม2024รวม55วันมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด84คนหญิง55คนในนี้มีเผ่าม่วง5คนกะหมู่2คนอิวเมียน2คนผู้น้อย1คนผู้ไทย1คนโดยได้ฝึกเป็นภาษาอังกฤษ38คนจีน12คนเกาหลี6คนเวียดนาม6คนแอสปาย5คนเยอรมัน3คนฝรั่ง4คนอิตาลี1คนกัมพูชา1คนเนเธอร์แลนด์2คนและภาษาไทยเฉพาะ23คนนอกจากนั้นแม้นภาษาไทยผสมกับภาษาอื่นๆสูตรฝึกอบรมครั้งนี้ได้จัดตั้งการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานน้ำเที่ยวระดับชาติเพื่อสร้างพนักงานน้ำเที่ยวให้ได้ตามมาตรฐานวีซ่าชีพพนักงานน้ำเที่ยวของลาวและสามารถเสริมนุนกับมาตรฐานวีซ่าชีพท่องเที่ยวอาเซียนโดยเน้นใส่การเรียนการสอนตามสมรรถภาพเป็นหลักตาม3องค์ประกอบหลักเส้นด้านความรู้ด้านทักษะความสำนานและด้านคุณสมบัติผ่านการฝึกอบรมสัมมนากรทั้งหมดแม้นมีความเข้าใจที่ดีสามารถสร้างรายการน้ำเที่ยวสาธิตการน้ำเที่ยวให้ข้อมูลและสื่อความหมายสิ่งต่างๆหรือแหล่งท่องเที่ยวต่างๆให้แก่นักท่องเที่ยวได้ดีพอสมควรสัมมนากรได้ทำผู้และเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการน้ำเที่ยวทักษะการแก้ไขปัญหาการอำนวยความสะดวกและการบริการนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะหลักจรรยาบรรณการท่องเที่ยวและจรรยาบรรณสำหรับพนักงานน้ำเที่ยวซึ่งมีความจำเป็นและสำคัญหลายสำหรับพนักงานน้ำเที่ยว